นุนโดยบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยบริษัทหลักทรัพย์เอเชียเวลธ์ Asset Pro Management YLG Bullion and Futures บริษัทนวนครจำกัดมหาชนบริษัทมิเดียแพลนเนอร์สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Take Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะวันนี้เข้ามาสู่วันจันทร์แล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะเหลืออีกเพียงแค่2วันทำการเราจะหมดเดือนมกราคมกันแล้วนะคะแหมวันๆนี่ผ่านไปเร็วมากเลยนะคะพร้อมกับปัจจัยต่างๆที่มาไวแล้วก็จบไปไวเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นในรอบสัปดาห์นี้มาดูกันนะคะว่าสิ้นเดือนสัปดาห์สิ้นเดือนมกราคมก็เหลือแค่2วันทำการแล้วก็เป็นวันที่จะเริ่มเดือนกุมภาพันธ์นะคะวันนี้ในรอบสัปดาห์นี้นะคะคุณผู้ชมจะมีในเรื่องของการลงทุนอะไรยังไงกันบ้างนะคะต้องมาติดตามกันอย่างต่อเนื่องเลยทีนี้เรามาสรุปในรอบสัปดาห์ที่แล้วกันนิดนึงนะคะว่าดัชนีดาวโจนส์ค่ะปิดเมื่อวันศุกร์นะคะก็ปรากฏว่าติดลบไปนะคะเล็กน้อย 0.04% นะคะหลังจากที่บวกกันมาอย่างต่อเนื่องนะแต่ยังคงยืนเหนือ 20,000 จุดนะคะส่วน S&P 500ค่ะติดลบไป 0.09% Nasdaq บวกไปเล็กน้อยนะคะ 0.1% ค่ะมาดูเช้าวันนี้กันบ้างค่ะคุณผู้ชมค่ะสำหรับในส่วนของดัชนีของตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียนะคะนิเคอิญี่ปุ่นค่ะเช้านี้เปิดมาติดลบไปแล้วนะ 0.78% ค่ะแล้วก็ตามมาด้วย S&P ที่เป็นตัวของออสเตรเลียนี่แหละค่ะติดลบไป 1.06% นิวซีแลนด์ติดลบไป 0.56% นะคะเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตของจีนค่ะบวกไป 0.31% ค่ะแล้วก็ทางด้านของตัวหางเส็งฮ่องกงนะคะติดลบไป 0.06% นะคะหางเส็งฮ่องกงนี่ยังปิดตรุษจีนอยู่นะคะคุณผู้ชมเวตเต้ไต้หวันก็ปิดตรุษจีนค่ะเมื่อกี้ลืมไปเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตของจีนก็ปิดตรุษจีนเหมือนกันดิฉันลืมจริงแล้วก็คอสปีเกาหลีใต้ก็ยังปิดตรุษจีนกันอยู่นะคะช่วงนี้ตรุษจีนปิดยาวนิดนึงนะคะคุณผู้ชมคะแล้วก็ถ้าเกิดจะมาดูกันต่อเนี่ยนะคะราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกค่ะคุณผู้ชมเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะไปปิดอยู่เนี่ยนะคะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูในส่วนของในเม็กซ์เมื่อวันศุกร์นะคะปิดอยู่ที่$53.17นะคะต่อบาร์เรลด้วยกันค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะสำหรับในรอบสัปดาห์นี้นะคะแหมตอนนี้เช้าขึ้นมาก็เราก็ดูมิสยูนิเวิร์สกันเนาะประกวดกันเช้านี้แต่ว่าปรากฏว่าไทยของเราก็พลาดไปแล้วนะตอนนี้ก็รอลุ้นกันนะคะว่าใครที่จะได้ตำแหน่งในส่วนของมิสยูนิเวิร์สปี2016นะคะอ่ะส่วนเช้าวันนี้ค่ะคุณผู้ชมยังส่งข้อความกันมาได้เช่นเคยนะคะ4642828นะคะแล้วก็ในส่วนของไลฟ์แฟนเพจนะคะก็ใน Facebook คุณผู้ชมกดเข้าไปในลิงก์ก่อนนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ค่อยพิมพ์ข้อความลงไปนะคะวันนี้ภาพกราฟอาจจะเลื่อนๆนิดนึงนะขออภัยจริงๆมันมีผิดพลาดในเรื่องของระบบนิดนึงนะเดี๋ยวเรากำลังแก้ไขกันอยู่แล้วก็นอกจากนี้ค่ะคุณผู้ชมโทรมาคุยกันได้ค่ะ02-942-3498 02-942-3498นะคะ SMS 464-2828 464-2828ค่ะรับชมหลายช่องทางเลยเอาย้ำคุณผู้ชมกันอีกครั้งนึงนะคะไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชัน Channel 8นะคะดูได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android นะคะคุณผู้ชมเสิร์ชหาคำว่า Channel ที่เป็นภาษาอังกฤษแล้วก็เลข8สีชมพูสีม่วงอย่างที่ปรากฏบนหน้าจอนี้นะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็คุณผู้ชมสามารถรับชมได้ทาง YouTube นะคะ www.youtube.com แล้วก็ / เนี่ยพิมพ์ตามนี้เลย Channel 8 USA ตามที่ปรากฏบนหน้าจอดูในเว็บค่ะ www.thaitv8.com นะคะอุปกรณ์ Roku TV ทุกรุ่นเลยนะคะทีนี้มาดูการสำหรับเช้าวันนี้หลายๆคนบอกว่าเรื่องทรัมป์ก็ผ่านไปแล้วแถมทรัมป์ก็ชอบมีอะไรมาบอกเดี๋ยวฉันจะไม่ร่วมตรงนั้นจะทบทวนมาตรการนโยบายนั่นนี่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะมาดูในส่วนของรอบสัปดาห์นี้กันนะคะว่านักวิเคราะห์เนี่ยเขามีมุมมองอย่างไรกันบ้างรวมไปถึงตลาดหุ้นไทยอาทิตย์ที่แล้ว1,600นี่แตะเรียบร้อยแล้วนะแต่มันแตะแป๊บเดียวแค่วันเดียววันต่อมานี่ก็ย่อเหมือนแบบไม่อยากย่อคุณผู้ชมสัปดาห์นี้จะเป็นยังไงกันบ้างนะคะเราจะมาพูดคุยค่ะกับทางด้านของคุณชาตรีโรจนะอาภานะคะจากบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยสวัสดีค่ะคุณชาตรีคะสวัสดีครับคุณปอมค่ะผู้ชมครับค่ะมาถามกันก่อนเรื่องของทรัมป์เนี่ยเรื่องของอเมริกาเนี่ยตอนนี้ทุกอย่างมันก็
รับตำแหน่งแล้วนโยบายก็ประกาศมาแล้วแถมยังจะมีทบทวนอีกหลายๆนโยบายด้วยนะคะตรงนี้เนี่ยในส่วนของบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยเนี่ยมีมุมมองกับทางเรื่องของทรัมป์นะคะประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยให้น้ำหนักตอนนี้เนี่ยมากน้อยแค่ไหนยังไงกันบ้างคะครับก็ต้องเรียนก่อนว่าตัวประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยคงจะมีน้ำหนักในการลงทุนเยอะอยู่แล้วนะเพราะว่าเป็นปัจจัยที่เป็นไฮไลท์ของตลาดหุ้นในช่วงต้นปีเลยก็ว่าได้แล้วก็นโยบายทรัมป์เองเนี่ยมันกระทบกับหลายภาคส่วนในหลายเศรษฐกิจแล้วก็หลายตลาดด้วยนะอย่างเช่นเมื่อวีที่ผ่านมาก็จะมีเรื่องของการที่ลงนามอนุมัติการก่อสร้างท่อแก๊สเชื่อมต่อไปยังภาคตะวันตกของอเมริกาเองเนี่ยก็ทำให้เกิดการลงทุนอินฟราสตรัคเจอร์อเมริกาเพิ่มขึ้นนะฮะในแง่นี้เนี่ยตัวคอมมอดิตี้ไพรซ์ที่เกี่ยวข้องต่างๆเนี่ยก็มีการปรับตัวขึ้นมาต่อเนื่องนะหรืออย่างช่วงวีคเอนด์ที่ผ่านมามีเรื่องของการแบนเรื่องการเข้าประเทศของประชามุสลิมประเทศมุสลิม7ประเทศนะก็ทำให้เกิดกระแสต่อการท่องเที่ยวเยอะผมก็คิดว่าช่วงนี้ทรัมป์เหมือนจะเป็นช่วงที่เขาพยายามที่จะแสดงให้เห็นว่าสิ่งที่เขาหาเสียงเอาไว้ตอนที่เลือกตั้งมาในอดีตเนี่ยเขาทำได้จริงเพราะฉะนั้นหลายอันก็จะออกมาไม่ว่าเรื่อง TPP ที่ยกเลิกไปแล้วนะฮะนาฟตาที่จะกลับไปคุยเจรจาใหม่แล้วก็เรื่องการขู่จะขึ้นภาษีที่นำเข้าสินค้าจากเม็กซิโก 20% ถ้าไม่ยอมสร้างกำแพงร่วมกันอะไรผมคิดว่าทรัมป์เนี่ยก็เป็นทั้งโพสิทีฟและเนกาทีฟแฟกเตอร์นะแต่ว่าในโพสิทีฟแฟกเตอร์เนี่ยมันจะหนักไปทางอเมริกาหน่อยนึงนะแต่ว่าไอ้ปัจจัยข้างนอกเนี่ยก็จะไม่ค่อยโพสิทีฟเท่าไหร่ก็อาจจะเป็นอะไรที่ตามเขาว่าไว้ครับว่าอเมริกันเฟิร์สนะครับก็ทีนี้ไปก็คิดว่าทางตลาดคงจะจับตาดูนโยบายทรัมป์ต่อไปนะว่าจะมีอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าแต่ว่าถ้าเขาทำตามรถแมปที่เขาให้เอาไว้ตอนที่หาเสียงเลือกตั้งนะครับผมก็คิดว่าในแง่นั้นเนี่ยไอ้ตัวเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยก็คงจะเติบโตขึ้นได้เร็วในช่วงสั้นนะแล้วก็ขั้นต่อหน้าจะมาแข่งแต่ว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยพอทรัมป์เองเริ่มจะคอมเมนต์เรื่องของดอลลาร์เนี่ยถ้าเริ่มจะร่างก่อนลงมาบ้างนะก็อยู่ประมาณ3-5 ต่อก็ระดับเดียวกันเกิดจะระดับเดียวกันก่อนจะขึ้นมาเมื่อที่ปลายปีที่แล้วนะเราคิดว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่อีกหน้าออกมาพอสมควรแล้วแล้วก็ต้องดูต่อไปอาทิตย์นี้จะมีหลายปัจจัยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของFOMC ที่จะประชุมกันวันที่31ตุลาคมก็คือธนาคารกลางสหรัฐนะฮะแล้วก็วันนี้ธนาคารกลางของญี่ปุ่นก็ประชุมกันอยู่นะฮะขอไปต่อธนาคารนี้ก่อนนะครับจะได้ตอบไปเลยนะก็ตัว BOJ นะแบงค์ชาติญี่ปุ่นประชุมวันนี้ก็คิดว่าคงจะไม่ได้มีนโยบายอะไรเพิ่มเติมออกมาเพราะว่าตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเติบโตเศรษฐกิจค่าเงินนะฮะแล้วก็อินเฟลชันต่างๆที่คาดการณ์ไว้เนี่ยก็ยังเป็นไปตามเป้าเพราะฉะนั้นคิดว่า BOJ คงจะยืนนโยบายทางการเงินแบบเดิมไปก่อนเพื่อจะรอดูว่าวันพุธนี้FOMC หรือธนาคารกลางสหรัฐจะว่าอะไรนะแล้วก็ดูว่านโยบายของทรัมป์เนี่ยจะมีผลกระทบอะไรกับประเทศเขาบ้างเพิ่มเติมแล้วก็ครั้งนี้อาจจะโฮไปก่อนแล้วก็ถ้าจะมีแอคชั่นอะไรโผล่ขึ้นมาส่วนของที่ FOMC จะเป็นไฮไลท์เหมือนกันนะคือธนาคารกลางสหรัฐประชุมสำเร็จกันหนึ่งเนี่ยครั้งนี้ตลาดส่วนใหญ่จะคาดว่าจะไม่ดำเนินนโยบายเพิ่มเติมหลังจากที่เคยขึ้นดอกเบี้ยนโยบายไปแล้วเมื่อปลายปีที่ผ่านมานะครับตอนนี้คนหยุดรอดูผลก่อนแต่ว่าโฟกัสหรือไฮไลท์เนี่ยมันจะไปอยู่ที่คอมเมนต์เซตเมนต์ของ FOMC ที่จะประกาศหลังจากที่แจ้งเรื่องดอกเบี้ยว่าขึ้นไม่ขึ้นเนี่ยนะฮะก็คงจะดูกันว่าไอ้ตรงนั้นเนี่ยโทนของสิ่งที่พูดออกมาเนี่ยจะเป็นทางด้านการขึ้นดอกเบี้ยเร็วแค่ไหนนะซึ่งถ้าดูจากช่วงที่ผ่านมาเนี่ยวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยมีการประกาศตัวเลข GDP ไตรมาส4ของสหรัฐนะฮะที่เป็นโชว์ซิตี้คือประเมินประมาณเป็นการประเมินโดยกระทรวงพาณิชย์ของเขานะฮะก็ออกมาอยู่ที่ 1.9% นะฮะต่ำกว่าที่ตลาดคาด 2.2 อันนี้ก็จะกดดันทำให้ทาง FOMC หรือคณะกรรมการการเงินสหรัฐเนี่ยอาจจะมีการให้มุมมองที่อาจจะผ่อนคลายนิดนึงนะเรื่องดอกเบี้ยในการประชุมครั้งนี้มันก็อาจจะทั้งในแง่ของการจะรอดูเรื่องของทรัมป์ด้วยแล้วก็ในแง่ของตัวเลขเศรษฐกิจที่มันเริ่มชะลอตัวลงมาก็จะทำให้ครั้งนี้เนี่ยเอ็กซ์เพรสเมนที่ออกมาจะไม่ได้ไกด์แดนให้ไม่ได้ให้มุมมองที่อัตราสีมากหรือเชิงลุกมากนักนะครับค่ะแต่ก็ทำให้ผมคิดว่าหลังจากที่ประกาศตัวเลขนี้ออกมาหลังจากที่ประกาศเศรษฐกิจออกมาเนี่ยทำให้ค่าเงินดอลลาร์นี่อ่อนไปได้เล็กน้อยแล้วก็ทำให้ตัวบอนด์ยิวที่เทรดกันอยู่หรืออัตราผลตอบแทนรัฐบาลสหรัฐเนี่ยลดย่อลงมาได้จากที่มันขึ้นไปที่ 2.6 นะฮะตอนนี้ก็ลงมาเหลือประมาณ 2.4 ปลายๆแล้วถ้าประกาศออกมาว่าเป็นโดวิดนิดหน่อยก็อาจจะลงมาเหลือ 2.3 นิดๆอะไรซึ่งก็คิดว่าคงจะเป็นการย่อตัวในช่วงสั้นนะทั้งดอลลาร์แล้วก็ดอกเบี้ยแล้วก็ทั้งตอบแทนผมคิดว่าในอนาคตที่ไกลไปสัก3-6 เดือนเนี่ยสักครั้งเริ่มประกาศนโยบายมากขึ้นเนี่ยนโยบายของเขามันจะเป็นนโยบายที่กระตุ้นการเติบโตเศรษฐกิจสหรัฐแล้วก็เร่งเงินเฟ้อแน่นอนนะไม่ว่าเขาทำได้ทั้งหมดหรือว่าทำได้แค่บางส่วนก็ต่างนะถึงแม้ว่าเขาจะทำไม่ได้เลยนะเศรษฐกิจสหรัฐปกติที่มันเติบโตได้อัตราสัก2.2
2-3.5% เนี่ยก็มีพอที่จะให้เสร็จขึ้นดอกเบี้ยได้2-3ครั้งในปีนี้อยู่แล้วถ้าเพิ่มนโยบายก็อีกจะ4ครั้งผมคิดว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยสหรัฐดอกเบี้ยดอลลาร์และดอกเบี้ยมันค่อนข้างจะปรับตัวแข็งขึ้นเพราะงั้นโอกาสการที่ปรับตัวลงมาของค่าเงินดอลลาร์หรือว่าบอลยูเด้งที่เด้งลงที่ดรอปลงมาเนี่ยก็เป็นโอกาสทั้งในการซื้อดอลลาร์สหรัฐสินทรัพย์ในต่างประเทศนะแล้วก็โอกาสการขายบอลขนาดเดียวกันด้วยค่ะฟังจากตรงนี้แล้วถ้าเกิดเป็นโอกาสที่เขาจะกลับไปซื้อสินทรัพย์ในต่างประเทศคือในสหรัฐก็ตามเนี่ยมันน่าจะส่งแรงกดดันเข้ามาสู่ตลาดหุ้นในทั่วโลกด้วยหรือเปล่าคะใช่ครับคือทางใน emerging market ต้องเรียกว่าในช่วงที่ผ่านมาหลังเนี่ยตั้งแต่ต้นปีเลยนะก็มีแรงซื้อขึ้นมาเยอะพอสมควรนะจากทั้งนักลงทุนต่างประเทศนะที่มาจาก global fund ด้วยที่ allocate เข้ามาทางนี้เราคิดว่า inflation จะกลับมาแล้วก็ประเทศที่ได้รับประโยชน์จาก commodity ต่างๆก็ไล่ราคาขึ้นมานะครับก็พอเดี๋ยวพอประชุมวันพุธนี้ถ้าเศรษฐกิจมันโลวิดเนี่ยก็อาจจะมี positive กับทางตลาดอิมเมอร์จิ้งมาร์เก็ตได้หน่อยนึงเพราะว่าเราก็ต้องแยกว่าประเทศอิมเมอร์จิ้งมาร์เก็ตจะต้องดูว่าประเทศที่จะได้ประโยชน์จริงๆคือประเทศที่มันผูกกับคอมมูนิตี้เยอะๆนะฮะจริงๆอย่างลาตินอเมริกาอย่างออสเตรเลียหรืออย่างเราเองก็อาจจะเป็นส่วนที่ได้รับประโยชน์มาทั้งด้วยนะค่ะทีนี้พอมาดูตลาดหุ้นไทยเนี่ยเราคิดว่าเลเวลประมาณ600จุดก็ต้องบอกว่าตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยคนที่ซื้อไล่หุ้นไทยขึ้นมาจะเป็นกองทุนในประเทศนะฮะนักลงทุนต่างชาตินะแล้วก็โบรกเกอร์พอร์ตเทรดต่างๆนะทั้งรายย่อยเนี่ยขายไปตลอดนะแต่เราเริ่มเห็นว่าพอเริ่ม1,600ครับเราก็เริ่มเห็นโตใกล้ๆ1,600มันมีโตขายของฟอร์เรนเนอร์เตอร์กลับเข้ามาแล้วนะค่ะผมก็คิดว่าเลเวลจากนี้ไปอาจจะมีการทดสอบประมาณ1,600จุดสักพักหนึ่งนะยังไม่น่าจะทะลุเพื่อเดียวขึ้นไปเลยเพราะว่าปัจจัยบวกก็อาจจะไม่ได้ชัดเจนมากนะฮะก็จะมีการทดสอบสัก2-3ครั้งก่อนงั้นช่วงนี้เรามองตลาดน่าจะเป็นคอนโซลิเดตหรือแบ่งตัวอยู่ในการทดสอบกรอบ1,600-1,580นะก็จะยืนเทรดตรงนี้ไปก่อนแล้วก็รอปัจจัยอื่นที่จะมาส่งผลอีกทีนึงค่ะตอนนี้ตลาดหุ้นเปิดเรียบร้อยเลยฮะ 1,589.07 จุดลบไป 1.73 จุดนะคะประเมินในรอบสัปดาห์นี้ยังไงกันดีคะรอบสัปดาห์นี้ผมคิดว่าต้องจับตาดูเรื่องของงบการเงินที่ทยอยประกาศออกมานะสัปดาห์ที่แล้วแบงก์นี่ประกาศออกมาเนี่ยก็แบ่งกันออกไปนะนี่ใหญ่ก็อาจจะไม่ได้รับความสนใจมากนักแต่ว่าแบงก์เล็กเนี่ยเขาน่าจะดีนะต้องลิสติ้งเฮดเชนต่างๆของแบงก์เล็กนะทีนี้แล้วก็สัปดาห์นี้เนี่ยก็ต้องติดตามที่เดียนะครับสอบเลือกคือเรื่องของ BOJ แล้วก็ FOMC ว่าจะมีมติว่าอะไรนะฮะแล้วก็เรื่องในประเทศเองผมคิดว่าปัจจุบันนักลงทุนยังพยายามที่จะทำเซ็กเตอร์โรเทชันในการเหยียดหุ้นเล่นอยู่นะก็หลังจากที่ไล่หุ้นบิ๊กแคปขึ้นมาถึงระดับนึงแล้วตอนนี้ก็เริ่มอาจจะมีการหมุนกลับไปหากลุ่มอื่นที่ได้ประโยชน์จากเรื่องของค่าคอมมอดิตี้ที่ปรับตัวขึ้นมาแล้วก็เรื่องของการบริโภคในต่างจังหวัดที่ดีตามเรื่องที่อาจจะที่เราจะดีตามราคาสินค้าเกษตรปรับตัวมาด้วยนะก็จะเป็นกลุ่มที่น่าสนใจนะพวกคอมมอดิตี้รีเลทเต็ดไม่ว่าจะเป็นพวกน้ำตาลยางต่างๆอะไรนะแล้วก็สินค้าที่เป็นพวกปิโตรเคมีที่สเปกของมันค่อนข้างดีในช่วงที่ผ่านมานะส่วนที่ต้องระมัดระวังนิดนึงก็ยังกลุ่มที่มีข่าวอะไรเยอะๆนะอย่างเช่นกลุ่มเกี่ยวข้องกับการดินที่มีเรื่องของการปรับตัวของตลาดอุตสาหกรรมขึ้นมาแล้วก็จะมีกลุ่มบิ๊กแคปที่ต้องระมัดระวังแหล่งเทขายเพราะบิ๊กแคปที่อาจจะไม่ได้มีตอรี่เป็นบวกมากนักแต่ว่าขึ้นมาที่ผ่านมาเขาลักจ่ายเช่นพวกกลุ่มเทโก้ต่างๆเนี่ยเทเลคอมต้องระมัดระวังนิดนึงขณะเดียวกันพวกกลุ่มแบงค์ที่ตัวเลขอีกยาวขึ้นมาสูงๆแล้วก็ราคาขึ้นมาเยอะนี่ก็อาจจะซื้อๆสักหน่อยนึงนะครับจะมีแรงเทขายกำไรออกมาบ้างแต่ที่ซื้อกันมาต้นปีแล้วแล้วชนิดขึ้นมา10%นะในแง่ของขึ้นไปเพราะฉะนั้นในช่วงนี้กลุ่มที่จะช่วยดันดัชนีได้น่าจะเป็นในฝั่งของคอมมูนิตี้มากกว่าเพราะนอกนั้นเนี่ยขึ้นมาแล้วจริงๆแล้วปัจจัยพื้นฐานของเขายังไม่ค่อยมีรองรับสักเท่าไหร่นะคะโอเคเพราะฉะนั้นในรอบสัปดาห์นี้การกระจายสินทรัพย์ช่วงนี้เราจะแบ่งยังไงกันดีคะครับก็สำหรับการจัดสรรสินทรัพย์ผมคิดว่าในระยะกลางออกไปเนี่ยตลาดหุ้นก็ยังเราจะชอบตลาดหุ้นมากกว่าตลาดสัตว์นี่อยู่แม้ว่าช่วงที่ผ่านมาตัวบอลยูจะมีการย่อลงมาเล็กน้อยแล้วเขาคิดว่าไม่ใช่โอกาสที่เขาไปซื้อนะน่าจะเป็นโอกาสในการขายออกจะมากกว่านะฉะนั้นเราก็ยังไม่ชอบตลาดสัตว์นี่เราคิดว่าอย่างก็ตามตัว FOMC ที่ต่อเบี้ยแน่ทีนี้อย่างเอาสามครั้งนะครับแล้วก็สำหรับตลาดหุ้นเนี่ยผมคิดว่าเรายังชอบตลาดหุ้นในยุโรปมาเก็ตอยู่นะชื่อก็คือตัวอเมริกาแล้วก็ญี่ปุ่นนะสองประเทศนี้เป็นประเทศหลักที่จะการเติบโตเศรษฐกิจให้โดดเด่นได้ในปีนี้แล้วก็อเมริกาเองถ้ามีการย่อตัวลงมาผมคิดว่าน่าจะมีโอกาสเข้าไปซื้อต่อนะแต่จะมีดาวโจนส์ที่ผ่านมาก็ทะลุเลข20,000ไปเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็ทำสถิติสูงสุดใหม่ก็ยังไม่มีแนวต้านก็ยังไหลไปเรื่อยๆตามนโยบายของทรัมป์ที่จะเร่งการกระตุ้นเศรษฐกิจยิ่งออกข่าวเรื่อยๆขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็น2ตลาดที่เราชอบเกี่ยวกับ emerging market ผมคิดว่า
ก็ถ้ามันเป็นตลาดที่ได้จากการเทรดเยอะอย่างเช่นในนอร์ทเอเชียพวกฮ่องกงไต้หวันต่างๆก็ต้องระมัดระวังนะขึ้นเกาหลีเนี่ยขึ้นมาก็จะมีโอกาสขายมากกว่านะแล้วก็เรายังชอบ emerging market ถ้าจะซื้อนะก็จะเป็นประเทศที่เป็นโดเมสติกคอนซัมชันหรือว่าเรเลเต็ดกับคอมมูนิตี้ไปตรงๆเนี่ยพวกเราเป็นอเมริกาหรือว่าอย่างประเทศเราเองที่เน้นในด้านการลงทุนภาครัฐต่างๆอันนี้ก็จะเป็นที่เซฟกว่าหนึ่งแต่ต้องแบ่งแยกในที่มาเจอเอาไปสองส่วนได้ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะก่อนที่จะจากกันไปทางด้านของคุณชาตรีมีขอรบกวนขอเบอร์โทรศัพท์ติดต่อนิดนึงค่ะได้ครับผม02นะครับ648นะครับ1747นะครับค่ะใครที่จะสนใจจะเปิดบัญชีก็โทรไปได้เลยนะครับผมค่ะเอาละค่ะก็วันนี้ขอบพระคุณมากค่ะคุณชาตรีค่ะครับผมขอบคุณครับค่ะสวัสดีค่ะคุณชาตรีโรจนอาภานะคะจากบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยค่ะคุณผู้ชมคะย้ำอีกครั้งใครที่สนใจนะคะอยากจะเปิดพอร์ตนะคะหรือว่าจะโทรไปปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนนะคะ026481747 026481747แล้วบอกว่ามาจากรายการ Tech Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะก็จะได้รับการดูแลเป็นอย่างดีนะคะอย่าลืมนะบอกว่ามาจากรายการเราด้วยนะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่กันก่อนนะคะตอนนี้เซตอินเด็กซ์ 1589.32 จุดติดลบไป 1.48 จุดหรือว่า 0.09% ช่วงหน้าพลาดไม่ได้คำถามส่งมาได้เรื่อยๆนะคะช่วงจัดทับปรับพอร์ตค่ะใครที่มีคำถามยิงมาได้เลยนะคุณผู้ชมแล้วก็ช่วงหน้ากับทางด้านของคุณเอกภาวินสุนทราภิชาติค่ะจากบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ช่วงนี้พักสักครู่ค่ะคุณผู้ชมคะเข้ามาสู่ช่วงของการจัดทับปรับพอร์ตแล้วนะคะเพื่อไม่ให้การเป็นการเสียเวลานะมาพูดคุยกันเลยค่ะกับทางด้านของคุณเอกภาวินสุนทราภิชาติจากบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีฮัลโหลสวัสดีค่ะคุณเอกภาวินคะคุณเอกภาวินคะคุณเอกภาวินติดสายกระทันหันละ
มาดูเซตอินเด็กซ์กันก่อนค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้ 1,588.82 จุดนะเซตอินเด็กซ์ติดลบเอาเปลี่ยนละ 1,588.67 จุดค่ะติดลบไป 2.13 จุดด้วยกันนะคะหรือว่า 0.13% ค่ะคุณผู้ชมคะเปิดมานี่ก็ลบแล้วนะคะและยังลบต่อนะก็วันนี้เอาใจช่วยสำหรับทุกท่านนะคะดิฉันขอเช็คเสียงคุณเอกภวินทร์อีกรอบนึงนะคะคุณเอกภวินทร์คะคุณเอกภวินทร์อยู่ในสายหรือยังคะครับค่ะโอเคค่ะครับตอนนี้เซ็นดินเด็กซ์เปิดมาก็ลบเลยวันนี้มองยังไงกันบ้างคะลบก็ลบไม่มากนะชะลอตัวลง ลงบ้างนะครับก็นั่นแหละครับมันก็คือ1,600มันเป็นเหมือนแบบเป็นแนวต้านทางจิตวิทยาก็อาจจะชะลอตัวพักบ้างอะไรบ้างนะครับแต่ก็ดูการอ่อนตัวลงมาผมให้ดู2กรอบล่างละกันนะครับ1580 1570ถ้าเกิดลงมาแล้วยืนได้ไม่ต่ำกว่าโอกาสมันก็ยังเป็นภาพของการรอโอกาสขึ้นทะลุ1,600ไปได้นะครับถัดไปก็คือ 1,620 จุดครับแต่ก็ถ้าดูในภาพรวมเนี่ยไอ้การเหนือ1,600ขึ้นไปครับผมว่ามันจะมีเหตุผลทางมูลค่าพื้นฐานที่อาจจะไม่น่าสนใจแล้วค่อนไปทางแพงนะสำหรับมูลค่าของเซตนะเพราะฉะนั้นท่านเหนือ1,600ขึ้นไปก็ยังต้องเทรดดิ้งอย่างระมัดระวังแล้วก็ถ้าภาพหลักในส่วนของกลยุทธ์ก็คือยังให้เน้นแบ่งขายลดพอร์ตตามแนวต้านนะครับสำหรับใครที่มีหุ้นอยู่เยอะควรจะลดหุ้นถึงเงินสดมากขึ้นส่วนใครพอร์ตเบาแล้วนะครับก็เป็นเทรดดิ้งสำหรับการเข้าตลาดในช่วงนี้นะครับโดยจุดถอยก็คือ1570ถ้าต่ำกว่าอาจจะเป็นจุดขายลดพอร์ตครับเพราะว่าถ้ามองหลุด1570ภาพแนวโน้มอาจจะเริ่มเปลี่ยนเทรนด์ละจากที่ปรับตัวขึ้นอาจจะเริ่มเป็นการอ่อนตัวได้ครับผมโอ้วันนี้ก็แนวรับประมาณสัก1580ถึง1570แนวต้านนี่1620นะคะครับ1600แล้วก็1620ครับผมโอเคค่ะก็คือถ้าเกิด1570มันหลุดเมื่อไหร่นี่ต้องถอยดีกว่าแล้วใช่ไหมคะใช่ครับเพราะว่าแนวโน้มอาจจะลงไปมากกว่านั้นหรือว่าตลาดมันเริ่มเปลี่ยนเทรนด์อีกครั้งแล้วจากที่ขึ้นมาตั้งแต่1,500เลยครับโอเคค่ะครับผมเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยหุ้นแนะนำที่เป็นท็อปพิกนี่จะเป็นตัวไหนคะครับหุ้นแนะนำนะครับก็ยังเป็นผมยังชอบไอ้ตัว WIK นะครับค่ะเหมือนเดิมแต่ที่แนะนำไปครั้งก่อนมั้งนะครับในรายการคุณบอมก็ยังชอบเพราะราคามันยังน่าซื้ออยู่อ่ะตัว Weekend Woodland นะครับ WIK 5บาทต้นๆประมาณนี้แล้วก็จุด Cut Loss ก็ไม่ไกลนะครับประมาณ 4.98 ต่ำกว่า Cut Loss นะครับซึ่งดาวไซด์ประมาณแค่ 3% เองนะฮะหรือว่าถ้ามากกว่านั้นก็คือ 4.94 ก็ได้นะครับเป็นจุดคัดลอยก็ประมาณไม่เกิน 5% ค่ะที่อัพไซด์ด้านบนเนี่ยมันก็เห็นสักประมาณ 5.75 ก่อนละกันครับแล้วก็มากกว่านั้นคือ6บาทที่แนะนำที่ชอบในเรื่องของผลการดำเนินงานนะครับเห็นที่เรียนไปว่าแบ็คลอดอยู่ในระดับสูงนะครับก็จะช่วยให้รายได้มันเติบโตแล้วก็จะมีมากขึ้นอีกจากงานขนาดใหญ่ในโครงการก่อสร้างของภาครัฐนะครับก็ต้องใช้ไอ้ตัวท่อเนี่ยแหละที่เป็นธุรกิจหลักของเขานะครับแล้วก็จะมีธุรกิจใหม่ก็คือบริหารจัดการน้ำนะครับซึ่งให้มาจิ้นดีนะครับมีงานใหม่เข้ามาด้วยนะครับจากเดิมที่รับไปแล้วงานแรกที่ปลวกแดงระยองนะครับล่าสุดมีที่ฉะเชิงเทราเข้ามาด้วยนะครับแล้วก็ดึงมาจิ้นสังเกตว่างานแรกที่เข้ามาเนี่ยก็ดึงมาจิ้นรวมของบริษัทอัตรากำไรสุทธินะครับจากเดิมที่วิ่งอยู่ประมาณ 7-8% เนี่ยมันก็ปูดขึ้นมาที่ประมาณ 11% นะครับก็เท่ากับว่ารายได้เติบโตใช่ไหมเด้งแรกแล้วก็เด้งสองก็คือเอามาร์จิ้นมันดีด้วยนะครับก็ทำให้ผลการเงินผมว่ายังเติบโตได้ดีอยู่นะครับแล้วก็ตัวนี้ฐานะการเงินก็แข็งแกร่งนะครับ PE ก็ยังไม่ได้แพงนักก็เป็นโอกาสในการซื้อได้อยู่ครับค่ะเพิ่มมีคุณผู้ชมถามมาพอดีตัวนี้ด้วยยังไม่มีตอนนี้ก็รับได้เลยใช่ไหมคะ5บาทต้นๆเนี่ยครับ
ค่ะแล้วก็จุดคัดล้อ4.98 บาทถ้าเกิดไปต่อเนี่ยแนวต้านถัดไปก็5.70 บาทแล้วก็6 บาทสำหรับตัวนี้นะคะทีนี้พอพูดแล้วก็เริ่มที่จะขยับขึ้นด้วยทีนี้มาดูคำถามของคุณผู้ชมกันบ้างค่ะท่านแรกที่ถามมานะคะ SPRC ค่ะตอนนี้บอกว่ายังไม่มีจะรับที่เท่าไหร่ตอนนี้ราคา12.40 บาทค่ะ SPRC ครับ SPRC ก็รับได้เลยครับตรงนี้แหละนะฮะแต่ว่าดูจุดต่อยหน่อยละกันนะครับซึ่งถ้าต่ำกว่าโลเดิมนะครับที่เป็นจุดเจ็ดก็จะไม่ค่อยดีละนะครับแสดงว่าแนวโน้มราคาเหมือนกับอ่อนตัวลงได้ต่อนะครับแต่ถ้าไม่ต่ำกว่าผมว่าจะยืนประมาณ12.00 บาทต้นๆแล้วก็พลิกกลับขึ้นมาใหม่นะครับด้านบนอยู่ที่ประมาณ14 บาทตัวนี้ก็เป็นท็อปพลิกในกลุ่มเราเหมือนกันนะเราก็ชอบนะครับในส่วนของตัวมีปันผลด้วยนะครับแล้วก็มองไปข้างหน้าค่ากันกับก็น่าจะอยู่ในระดับสูงด้วยสูงได้นะครับตัวนี้เวอร์ชันก็น่าสนใจอยู่ครับเพราะว่าทาร์เก็ตต้นๆประมาณสัก14 บาทรอบนี้ครับก็คือได้ครับค่ะเพราะฉะนั้นถ้ารับไปอย่าให้หลุด11.70 บาทนะคะครับแล้วก็แนวต้านก็ประมาณสัก14 บาทตัวนี้เป็นท็อปเป็นหนึ่งในท็อปพิกของหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ด้วยนะคะใช่ครับผมครับตัวต่อมาค่ะทีรับค่ะตัวยางค่ะตัวยางที่รับบอกว่าหลุดแคชบาลานซ์แล้วน่าตามไหมตอนนี้ยังไม่มีพอหลุดปุ๊บนี่กระโดดเปิดแก๊ปขึ้นมาเลยนะคะตอนนี้2.76 บาทเนี่ยครับน่าตามไหมถ้าตามเลยอาจจะเสี่ยงเกินไปเพราะว่ามันเปิดกระโดดเลยแล้วก็จะตามให้มันขึ้นต่อเนี่ยมันก็โอกาสมันจะไปต่อหรือลงอ่ะลงมันมากกว่านะครับสำหรับการโดนเทคโปรฟิตหรือเปล่านะฮะผมลองวัดแนวต้านก่อนละกันว่ามันชนอะไรบ้างไหมนะครับตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 2.76 นะครับถ้าเป็นแนวต้านนะครับมาขอวัดยูทีก่อนตอนนี้ถัดไปมีประมาณ3 บาทแนวต้านนะครับ3 บาทแล้วก็การอ่อนตัวลงมานะครับก็ดูที่2.6แล้วกันถ้าต่ำกว่าไม่ก็ดีละนะครับถ้าจะลองเบสเลยนะครับก็รับตรงนี้เลยรับตรงนี้แต่อย่าให้ต่ำกว่า 2.6 ใช่ครับผมแต่ถ้าเป็นผมสไตล์ที่ผมไม่ชอบเล่นนะคือผมก็ไม่เล่นเหมือนกันค่ะกระโดดโป้งขึ้นมาแล้วจะตามเลยขึ้นได้ต่อเนี่ยมันเสี่ยงเกินไปอ่ะนั่นน่ะสิครับแต่ก็สำหรับใครที่อยากเล่นก็ผมให้จุดถอยละกันค่ะ 2.6 นะคะ 2.58 ประมาณนี้ครับต่ำกว่าไม่ค่อยดีครับด้านบนประมาณ3 บาทแนวต้านค่ะโอเค3 บาทเป็นแนวต้านตัวต่อมาค่ะ ALT ALT ต้นทุน9.90 บาทนะคะตอนนี้10 บาทยังไงต่อปล่อยรันไปได้ถึงไหนคะแนวต้านเท่าไหร่ดีคะ ALT นะครับตอนนี้10 บาทต้นทุนเท่าไหร่นะครับต้นทุน9.90 บาท9.90 บาทได้มา10 ตังค์ผมว่าก็ยังค่ะก็ยังถือได้ครับนะฮะโดยตอนนี้ฐานราคาเนี่ยกรอบล่างเนี่ยผมอยู่ที่ 9.65 นะครับถ้าต่ำกว่าอาจจะเป็นจุดถอยนะครับผมยังให้ถือซื้อโอกาสสำหรับราคาที่มันจะปรับตัวขึ้นได้ต่อนะครับตอนนี้แนวต้านถัดไปนะครับ10 บาทราคาปัจจุบันนะครับถ้าแนวต้านถัดไปก็จะไปหาที่ผมว่าอยู่สักประมาณอีกบาทนึงครับ11 บาทครับ ALT ครับก็จุดถอยประมาณ9.60 บาทนะคะโดยประมาณ9 บาทฮัลโหลครับนี่ครับผมครับค่ะจุดถอยประมาณ9.60 บาทเนาะใช่ครับค่ะแล้วก็แนวต้านประมาณ11 บาทนะคะท่านต่อมาค่ะถามถึงตัวอาซิฟาต้นทุน8.40 บาทมีลุ้นไหมตอนนี้ลงมา8.35 บาทค่ะอาซิฟานะครับ8.40 บาทต้นทุนถ้าตรงนี้จะมีแนวรับเช่นค่าเฉลี่ยถัดไปนะครับอยู่ที่ประมาณ 8.15 ค่ะครับถ้าต่ำกว่าไม่ค่อยดีอาจจะลงไปได้อีกพอสมควรเลยนะครับเพราะฉะนั้นดูตรงนี้ก่อนละกันครับแต่
แต่ถ้ายืนได้พลิกกลับขึ้นมาผมก็ยังน่าขายดีนะเพราะว่าเหมือนกับตอนนี้กรอบบนมันผมว่าเริ่มจำกัดที่ประมาณในโซน8ไปปลาย9บาทอ่ะครับเพราะฉะนั้นถ้าขึ้นมาผมว่าหาโอกาสขายครับประมาณ8.8 8.9 9บาทเนี่ยครับโอเคอย่าให้หลุด 8.15นะคะถ้าหลุดก็ควรจะหนีเนาะหลุดก็ควรจะหนีเลยแต่ถ้าไม่หลุดขึ้นมาก็ควรจะขายด้วยเพราะว่ามันชนอยู่ตอนเนี้ยมันขึ้นไปไม่ค่อยนั่นสักเท่าไหร่ไม่ค่อยผ่านสักเท่าไหร่อยู่ในประมาณ9บาท8บาทปลายๆค่ะใช่ครับผม KCE ค่ะ KCE ยังไม่มีค่ะอยากจะรับตอนนี้110บาทโหลง KCE ถ้าในโซนที่แบบพอน่าสนใจนะผมว่ารอประมาณ104-105ครับค่ะเพราะว่าตรงนี้ผมว่า110อาจจะเป็นแค่การรีบาวด์สั้นๆเห็นจะประมาณ113-114แล้วยังไม่ผ่านน่าจะลงต่อครับเพราะฉะนั้นถ้าจะซื้อจริงๆรอแนวรับก่อนใช่รับ405ครับค่ะแล้วก็ไปขายที่ประมาณ112-113อะไรอย่างนี้ป่ะคะอ๋อถ้าเกิดมันขึ้นได้ต่อเลยผมว่ายังขึ้นได้อีกนะครับอาจจะเห็น110เลยก็ได้แต่ตัวนี้คือถ้าซื้อเลยผมว่าไม่ค่อยคุ้มอ่ะคืออาจจะลงต่อไซส์มันไม่มากใช่ครับอาจจะสั้นๆรีบาวมาแล้วก็ลงต่อโอเครอย่อก่อนนะคะค่อยรับตัวต่อมาค่ะถามถึงตัวล็อกเล่บอกว่ารับที่3.40มีแล้วนะคะอยู่ที่3.40ตอนนี้3.86ขอแนวรับแนวต้านค่ะอาจจะซื้อเพิ่มได้ไหม3.40นะครับ3.86จะซื้อเพิ่มไหมไม่ควรผมว่าติด4บาทนั่นแหละเป็นรอขายมากกว่าครับเพราะว่าถ้าซื้อไปเผื่อมันไม่ถึงลงเลยก็น่ากลัวสำหรับรถใหม่ที่จะขับทุนเพราะว่าตอนนี้มันสูงละนะครับให้เอารถเก่าอะรอขายโดย4บาทขายแต่ถ้าไม่ถึงแล้วมันเริ่มย้อนลงมาต่ำกว่าประมาณ 3.7 ก็ขายแล้ว profit ครับค่ะคือถ้า4บาทไม่ถึงก็ขายประมาณสัก 3.7 ล็อก profit ออกมาก่อนใช่ถ้าต่ำกว่าเริ่มขายครับผมโอเคถ้า4บาทถึงก็ขายได้ก็ขายเลยนะครับโอเคตัวต่อมาบิวตี้ตัวนี้แหมถามกันทุกอาทิตย์ทุกวันเลยนะเนี่ยชอบกันมากลูกหุ้นเนี่ยจะเข้าวันที่31นี้จะมีผลต่อราคาไหมคะอีกท่านบอกว่าทุน11บาทเนี่ยจะถือต่อไหมบิวตี้ก็ยังให้ถือต่อไปก่อนค่ะเพราะว่าราคามีโน้ว่าถ้าเกิดว่ายืนประมาณสัก 10.6 ได้เนี่ยอาจจะเป็นเหมือนการไซด์เวย์คือโอเคลงมากรอบล่างรองรับอยู่แล้วก็จะพลิกกลับขึ้นมาใหม่ครั้งหนึ่งหาประมาณสักใกล้ๆ13บาทใช้ขายตอนนั้นครับผมตอนนี้ยังซื้อโอกาสสำหรับการที่จะเป็นไซด์เวย์ลงมาไม่ต่ำกว่า 10.6 นะแล้วก็รอขายที่ประมาณ 12.6 ถึงว่า13บาทครับ12.6 จนถึง13บาทแล้วก็ลูกหุ้นเขาจะเข้านี่มันจะมีผลต่อราคาไหมคะจะกระทบอะไรไหมคะคือลูกหุ้นมาผมก็บอกยากก็อาจจะมีคนขายก็ได้ครับคือขึ้นอยู่กับแต่ละท่านนะว่าลูกหุ้นเข้าเขาจะขายออกมาหรือเปล่านะฮะหรือบางทีเขาไม่ขายก็ได้มันแต่ถ้าคิดตามตลาดเขาจะต้องมีบ้างที่อาจจะมีแรงขายออกมาโอเคแต่ว่าถ้ามีอยู่ก็รอขายได้12.60ถึง13บาทนะครับโอเคค่ะตัวต่อมา BTS ค่ะรับตอนนี้ได้ไหมตอนนี้อยู่ที่8.15ค่ะรับได้ไหมใช่ไหมครับก็ได้นะครับแต่ต้องเป็นถือลงทุนนะนะฮะถือยาวหน่อยอะถ้าเป็นเทรดดิ้งผมว่าไปดูตัวอื่นดีกว่าตัวนี้ค่อนข้างช้านะครับแต่ว่าถ้าแบบลงมาพอสมควรแล้วเนี่ยนะครับรอซื้อแต่บาทต้นๆซึ่งจ่าย7.45มันก็น่าซื้อแล้วก็ไปขายครั้งหนึ่งที่โอเค9บาทหรือมากกว่านั้นประมาณ 9.5 แต่ต้องเป็นคนอดทนนะในตัวเนี้ยค่ะยาวมากเลยตัวนี้กว่าจะขยับได้ใช่กว่าจะขยับอะไรเงี้ยแต่เขาก็มีปันผลให้บ้างอะไรบ้างก็ไปซื้อแล้วถือได้ครับแต่ถ้าเป็นเทรดดิ้งก็ดูจูนดีกว่าอย่าถ้าเกิดเทรดดิ้งอย่าเลยนะคะตัวต่อมาค่ะโตโยไทย TTCL บอกว่ายังไม่มีตอนนี้20บาทจะรับที่เท่าไหร่ดีคะยังไม่มีใช่ไหมครับไม่มีดูยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าแม้ว่าจะลงมาระดับหนึ่งแล้วแต่ว่าเหมือนกับ buy signal ยังไม่ค่อยเจอนะฮะ
ให้เป็นการมอนิเตอร์แนวรับไปก่อนละกันนะครับอยู่ที่ประมาณ19.5-19.8ในโซนเนี้ยครับแล้วก็ถ้าเกิดมันจะมีสัญญาณที่กลับนะฮะถ้าราคาดีตัวที่ดีหน่อยวอลุ่มเข้าหรือว่าพวก RSI จะโตอะไรมันตัดเช่นซิกแนลไลน์เข้ามาจะลองซื้อดัดพื้นตัวดูแต่ทีนี้ณปัจจุบันมันยังไม่เกิดเลยก็เลยให้มอนิเตอร์แนวรับไปก่อนครับค่ะประมาณ 19.5-19.8 รอดูก่อนแล้วกันนะคะครับตัวต่อมา Mint ค่ะ Miner Mint บอกว่าต้นทุน 35.50 ขอแนวรับแนวต้านจะถือต่อได้ไหมพอได้อ๋อมีอยู่ใช่ไหมครับค่ะ 35.50 ค่ะครับถือต่อได้โดยผมว่าราคาน่าจะสร้างฐานประมาณ 33.75-34 ละค่ะนะฮะก็เป็นเล่นรีบาวด์โดยด้านบนนะครับสำหรับการรีบาวด์ขึ้นเนี่ยจะมีโซนแนวต้านประมาณช่วง 37.5 38.5 39.5 3แนวเนี่ยครับค่ะให้ขายโอเค 37.5 38.5 ประมาณนี้นะคะให้ขายใช่ครับโอเคค่ะนี่แอบมาเห็นมองเซตอินเด็กซ์อยู่มันไม่ยอมลงเนาะนี่มันมาขึ้นเนี่ยตอนนี้1591.19 จุดจะพยายามไป 1,600 ให้ได้อีกรอบวันนี้มีลุ้นแตะไหมคะเนี่ยจะไปต่อนะเนี่ยมีลุ้นแตะไหมผมว่าถ้าจะขายวันศุกร์ก็คือสุดท้ายมันจะแข่งกับด้านข้างนะคือจะโอเคขึ้นมาแค่1,600แล้วก็เอาลงมาใหม่ประมาณ1590-1585ปลายประมาณนี้ครับครับโอเค1590-1585ปลายนะคะSVI ค่ะต้นทุน5.55 จะถือต่อดีไหมคะตอนนี้5.50ถือต่อได้ครับตัวนี้มองดาวไซด์ผมว่าประมาณ5.25-5.3ครับค่ะแล้วก็จะเริ่มรีบาวด์เดี๋ยวปรับตัวเป็นตัวขึ้นได้ครั้งหนึ่งมาประมาณ6บาทยังถือได้ครับค่ะโอเคประมาณ6บาทถือได้นะคะBJC ขอแนวโน้ม BJC ค่ะ Value Yuker ไม่ได้บอกต้นทุนไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าครับตอนนี้51.25 ครับถ้าไม่มีผมว่าอัพไซด์ไม่ค่อยเยอะละจากที่ฟื้นตัวมาแล้วมองมันไม่ใช่การรีบาวนะครับมันก็จะมีสักประมาณบาทกว่าๆนั่นเองแนวต้านนะครับถ้าดูอาจจะรอย่อมาก่อนครับประมาณนู่นแหละเท่าไหร่อ่ะ49-48 บาทอ่ะครับไปดูครั้งตอนนี้ถ้าจะรับนะใช่ครับนี้ยังเฉยๆมากกว่าค่ะถ้าเกิดสมมุติว่าเขามีต้นทุนอยู่แล้วแต่เขาไม่บอกว่าเท่าไหร่ครับเอาไม่รู้จะบอกว่ายังไงดีสมมติว่ากำไรอยู่แอสูว่าประมาณสูงประมาณ54-55-56 อ่ะค่ะผมว่ามีเบามาจะออกไปก่อนนะค่ะครับเพราะว่าทุนสูงไปที่ประมาณนั้นอ่ะครับ55-54อ่ะให้ออกไปก่อนประมาณ52-53ครับโอเคคุณผู้ชมเวลาที่โพสต์มาเนี่ยแจ้งมาขอถ้ายังไม่มีช่วยบอกต้นทุนด้วยนะคะเราจะได้รู้ไม่งั้นถามไม่ถูกเลยยูแวนค่ะเหมือนกันตัวนี้แนวโน้มเป็นยังไงคะตอนนี้8.25 บาทค่ะครับยูแวนก็พอเทรดดิ้งได้ครับค่ะรับที่เท่าไหร่คะรอที่จะผ้าแปดดับขึ้นไปนะครับรับขึ้นมาสัก 8.2-8.15 ครับผมว่าพอได้แล้วก็ต่ำกว่า 7.9 คัทลอสครับด้านบนผมว่าน่าจะเห็นประมาณ9 บาทนะคะโอเคตัวต่อมาค่ะ IT ค่ะ IT City ต้นทุน3.58 จะถึง 3.9 ไหมหรือว่าจะขายเลยถึงไปแล้วนะ3.58 ใช่ไหมครับใช่ถึง 3.9 แล้ว 3.92 ซะด้วยซ้ำไม่ขายแล้วค่ะแล้วเอาตอนนี้ทำไงดียังไม่ได้ขายครับถ้า 3.9 สิบาทแนะนำให้แบ่งขายไปครึ่งแล้วกันนะครับตอนนี้เล็กผู้ผิดรันก่อนละกันเพราะดูทิศทางก็ยังใช้ได้อยู่นะครับโดยประมาณ 3.64 ครับถ้าต่ำกว่าไม่ค่อยดีละค่ะ 3.64 เต็มที่เลยมันจะมี 3.74 อีกแนวแรกนะครับแต่ว่าให้อีก10ตังค์ประมาณ 3.64 ครับต่ำกว่าก็ควรขายออกไปก่อนถ้าไม่ต่ำกว่ารอถึงประมาณ4บาทขายไปครึ่งนึงแล้วก็อีกส่วนนึงเผื่อมันเบรกขึ้นอีกก็จะต้องไปรอขายอีกแนวนึงครับค่ะโอเคถ้า4บาทถ้ามันไม่ต่ำกว่า 3.64 ก็รอไปก่อนนะ4บาทขายไปก่อนแล้วก็พอมันเบรก4บาทไปได้เอารออีกแนวไปก่อนนะคะ
เอาใจช่วยเพราะยังไง 3.64 ก็ยังกำไรอยู่ดีถ้าเกิดไปลองออกมาตรงนั้นถือว่าได้เปรียบครับวันนี้ได้ผลิตรันได้ครับผมค่ะโอเคบ้านปูต้นทุน19.60 บาทค่ะตอนนี้ก็19.60 บาทยังไงดีถือต่อได้ไหมคะบ้านปูอ่อนด้านข้างครับก็ยังถือต่อได้ครับผมว่าก็จะแกว่งอยู่เงี้ยประมาณเห็นประมาณ18 ต้นในกรอบล่างด้านบนก็ประมาณ20 กลางครับแต่รวมภาพรวมน่าจะปรับขึ้นไปได้ทะลุ20 กลางไปหา22ผมให้เป็นทาร์เก็ตละกันครับเพราะฉะนั้นถือได้ครับผมโอเคถือต่อไปได้นะคะCHG ค่ะ CHG ต้นทุน2.86 บาทตอนนี้2.88 บาทขอแนวรับแนวต้านค่ะแนวรับประมาณผมว่าก็ซื้อได้เลยครับตรงนี้แหละประมาณ 2.88 2.86 นะฮะกรอบล่างประมาณ 2.8แล้วก็ด้านบนนี้ติดประมาณ3 บาทอยู่ผ่านได้จะเห็นประมาณสักเกือบ33ครับแล้วก็ตรงนี้ผลการดำเนินงานผมว่าจากนี้ไปน่าจะดีแล้วตอนนี้เป็นท็อปพิกในกลุ่มเราด้วยนะครับที่เราชอบมากที่สุดในกลุ่มโรงพยาบาลค่ะโอเคตัวต่อมาสเต็กค่ะต้นทุน25 บาทอีกนานไหมไม่อยากคัดครับอีกนานไหมตอนนี้24.70 บาทไม่นานบอกเชื่อกันต้องมา24 บาทครับถ้าลงไปก็ผมว่าผมมองประมาณ25-24 บาทเนี่ยแหละขอบ้านมันก็ลงมาละนะฮะก็น่าจะถือได้25 บาทไม่ได้สูงหรอกทุนอะต้นทุนที่ถืออะครับโอเคด้านบนประมาณ30 บาทต่อบนครับอีกไม่นานครับผมโอเคอดทนไว้ตัวต่อมา IRPCตัวนี้น่ารับไหมคะตอนนี้5.30 บาทรับได้ครับประมาณนี่แหละรับได้เลยครับ5.30 บาทผลการดำเนินงานจากนี้ไปน่าจะโดดเด่นละนะฮะก็อาจจะถ้าแบบสื่อเยอะเผื่อขาดหน่อยก็แบ่งเป็นสัก2 ไม้ละกันตรงนี้5.3แล้วเผื่อมันลงมา5 บาทหรือ4.9 4.8ก็ซื้อไม้หนึ่งครับผมว่าเต็มที่ก็ประมาณนี้แหละด้านบนผมว่าน่าจะเห็นประมาณเลข6อะตรงนี้นะครับซื้อถือได้ครับโอเคค่ะถือต่อไปได้นะซื้อได้ธานีค่ะราชธานีลิสซิ่งขอแนวรับแนวต้านตอนนี้ อยู่ที่5.30 บาทค่ะ5.30 บาทถือไว้ก่อนครับเพราะว่าหุ้นเหมือนแกว่งไซด์เวย์อ่ะคือ 5.6 แล้วขึ้นมายังไม่ผ่านนะครับแล้วก็จะลงมาประมาณ5 บาทอีกครั้งหนึ่งให้ดู5 บาทแล้วกันถ้ายืนได้อาจจะพลิกกลับขึ้นหน่อยทั้งประมาณ 5.6-5.7 ได้ครับค่ะหรือถ้าไม่ต่ำกว่า5 บาทถ้าต่ำกว่าอาจจะคัดลอสตีมาก่อนโอเคอย่าให้ต่ำกว่า5 บาทนะคะครับโอเคใช่ครับตัวมา CPF ค่ะขายก่อนดีไหมตอนนี้28.75 บาทไม่ได้บอกต้นทุนอีกแล้วว่าขายก่อนดีไหม อย่าพึ่งละกันดูเผื่อจะยืนประมาณ28 บาทได้ครับแล้วก็จะรีบาวขึ้นมาหาประมาณ30ดีหน่อยประมาณ32 บาทเนี่ยครับค่ะแต่ต้องขายสมมติทุน33-34-32ก็รอรีบาวแล้วขึ้นมาแล้วขายครับเข้าทุนเลยครับซื้อนิดหน่อยก็ต้องยอมเพราะว่าถือว่าทุนสูงค่ะโอเคถ้าจะซื้อก็เพิ่มนะครับเพราะว่ามันแค่รีบาวแต่ถ้าดีอยู่ก็ถือว่าละกันครับไม่ได้ตอบไม่ได้ละเพราะไม่ได้บอกต้นทุนเห็นไหมคุณผู้ชมรู้หรือยังมันตอบไม่ได้อ่ะยังไงค่ะเอางี้แล้วกันถ้าค่ะถ้าครั้งหน้าใครที่แบบมาขอเนี่ยขายก่อนดีไหมแนวโน้มเป็นยังไงไม่ให้ต้นทุนมาพอไม่ถามนะมันตอบไม่ได้จริงอ่ะInTouchค่ะInTouchยังไม่มีอันนี้ยังไม่มีเรายังพอช่วยได้ไงรับตอนนี้ได้ไหม54.50 บาทครับยังไม่มีค่ะถ้ารับเลยก็ได้นะแต่ว่าเผื่อเพื่อขาดรอลงมาด้านล่างอีกไม้หนึ่งรอรับละกันรับตรงนี้เลย 54.5 แล้วก็ลงมาเผื่อลงมานะประมาณสัก50 บาทรับอีกไม้หนึ่งครับเพราะว่าที่ให้รับเลยเพราะว่ามันก็น่าสนใจเพราะว่าแข่ง
ด้านข้างแล้วก็ลงมากรอบล่างนะเริ่มกระเติ้งขึ้นเล็กน้อยเองอัพไซด์ยังพอสมควรประมาณ65บาทนี่แหละ65บาทเพราะฉะนั้นซื้อไปเลยคือมันไม่ลงค่ะหรือลงสั้นๆครับแต่ถ้าลงก็ผมว่าดาวไซด์ก็ไม่เกิน50บาทค่ะก็เลยให้เกิด2ไม้ครับโอเค SGP สยามแก๊สต้นทุน13บาท20จะไปต่อไหมต้นทุนนี้เลยมันชนมาเมื่อตรงนี้เลยวันศุกร์ก็ไปไง13บาท20นะครับให้ถือก่อนละกันเผื่อจะเห็น14บาทโดยจุดถอยนะครับถ้าเริ่มต่ำกว่า 12.6 ไม่ค่อยดีละค่ะครับให้ขายไปก่อนถ้าไม่ต่ำกว่าถือรอขายประมาณนี้ครับ14บาทไม่ดีกว่านั้นก็คืออยู่ที่ประมาณ 15.3 ค่ะมี 14.2 กับ153แนวต้านครับผมโอเคคอมเซเว่นต้นทุน13บาทจะถือต่อไหมคะตอนนี้12บาท20มันไซด์เวย์มันก็ลงมาเลย20ค่ะทุน13บาทค่ะก็ยังไม่ค่อยดีนะครับผมว่าหาโอกาสดีบาร์สั้นๆเนี่ยออกไปก่อนก็ดีนะเพราะว่า 12.2 ใช่ไหมครับถ้าสั้นๆรีบาวก็คือประมาณ 12.6 หรือว่าดีหน่อยก็ประมาณเกือบกับ13บาทผมว่าให้หนีไปเลยถ้าคุณน้อยก็ต้องยอมใช่ครับแล้วสมมติครับค่ะโมเมนตัม11บาทลงไปมีความเป็นไปได้ครับถ้าเกิดมันไม่รีบาวแล้วมันลงมา11บาทควรจะหนีเลยนะใช่ไหมคะครับใช่ครับโอเคค่ะแต่ก็ขอให้หรือว่าอะไรก็ได้ให้จุดต่ำเดิมสั้นๆอยู่ที่ทำไว้ประมาณ12บาทนั่นแหละถ้าต่ำกว่าไม่ค่อยดีละมันใกล้ละอ้าวถ้างั้นต่ำกว่า12บาทหนีนะคะคุณผู้ชมครับหนีก็คือหนีนะเพราะดูเนี่ยภาพกราฟไม่สวยเลยครับต่อมาอากริเพียวค่ะAgripeal APL APUR โอเคต้นทุนยังไม่มีขอแนวรับแนวต้านค่ะตอนนี้2บาท64ค่ะผมว่าอัพไซด์ไม่เยอะละไม่น่าเล่นละครับคือด้านบนประมาณ 2.8 2.8 ก็คือเท่าไหร่อ่ะ16ตังค์นะครับ16ตังค์อัพไซด์ดาวไซด์ถ้าต่ำกว่า2.5 คัทลอสก็14ตังค์ก็เห็นว่ามันบักไซด์ดาวไซด์มันพอๆกันเลยถ้าเป็นไปได้ถ้าเลือกได้ก็ไม่เล่นดีกว่าไหมก็เล่นตัวอื่นดีกว่าครับนะคุณผู้ชมเอาแบบเซฟๆสุดๆอ๋อนี่อัพไซด์ไม่ค่อยเยอะละนี่ผมค่ะอ่ะ BM BM ต้นทุน3บาท94แบงกอกชีทครับตอนนี้3บาท98ขอแนวต้านค่ะแนวต้านนะครับแนวต้านถัดไปตอนนี้3.98แนวต้านถัดไปเห็นประมาณ 4.1 4.12 นะครับส่วนจุดถอยนะครับถ้าจะเล่นเทรดดิ้งดูนะครับจุดถอย 3.84 ครับถ้าต่ำกว่าไม่ค่อยดีละ 3.84 นี้นะคะโอเคTrue ค่ะTrue Corporation ต้นทุน7บาท15ตอนนี้6บาท65ค่ะ7.15 นะครับคือถัดไปประมาณ 6.4 ผมว่าพอกับละกันรอมันรีบาวครั้งหนึ่งเพราะว่า 6.4 เป็นแนวรับอีกแนวหนึ่งอาจจะเริ่มรีบาวมาแล้วก็พอรีบาวมาก็ควรจะขายดีกว่าโอเคตีเบาก็ขายนะจ๊ะตัวนี้เซเป้ค่ะยังไม่มีค่ะยังไม่มีรับที่เท่าไหร่ดีตอนนี้29บาทมันก็ลงมาวันนี้มันดูเหมือนจะขึ้นแต่ว่าไม่รู้จะรับดีไหมถ้าแนวรับถัดไปนะครับอยู่ที่ 27.5ถึงประมาณ 26.5 ไล่วิ่งอยู่ประมาณนี้ครับ 26.5 27.5 ให้รอก่อนรอลงมาแนวรับดังกล่าวขึ้นบอกแล้วค่อยดูอีกทีว่ามันจะมีสัญญาณซื้ออะไรหรือเปล่านะครับตรงนี้เหมือนมีเบาขึ้นมาก็ดูยังไงอะว่ารุ่นแล้วยังไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่นะครับเป็นแค่แบบเบาเฉยๆไม่ใช่รีบาวจำแต่คือแบบบีบสลับระยะสั้นเองอะแล้วก็มันก็จะ
ติดประมาณสักติดกับ30บาทไม่ผ่านแล้วก็ลงต่อค่อยรอแนวรับที่ผมบอกอ่ะ 27.5 26.5 ครับอาจจะรับ 27.5 แล้วก็ 26.5 คัทลอสดาวไซด์บาทนึงน่าจะไม่ค่อยมากในการคุ้มในการเด็ดที่ดับรีบาร์ครับรอก่อนครับแนวรับที่บอกโอเคอ่ะ EPG Eastern Polymer Group ต้นทุน13.10 จะยังไงดีรับเพิ่มต่ออีกดีไหมให้แนวต้านไว้เท่าไหร่แล้วเพิ่มผมไม่ต้องเพราะว่า13.10ก็เป็นซื้อได้เปรียบนะผมว่าครับผมว่าตัวนี้มันวิ่งอยู่ประมาณ12กลางๆอาจจะเป็นที่นะฮะซื้อเฉลี่ยมันก็ไม่ลดราคา 13.1 ลงมาเท่าไหร่หรอกเพราะฉะนั้นเอาเงินไปซื้อตื่นดีกว่าตัวนี้ถือได้ครับผมมองคือรอขายตั้งแต่ประมาณแค่15บาทค่อยพิจารณาในการขายไม้แรกอะไรก็ว่าไปตัวนี้ถือก่อนซื้อไปก่อนนะซื้อเดี๋ยวไม่ต้องหรอกเพราะว่าทุนก็ต่ำครับที่ได้13.1ก็ผมว่าไม่สูงหรอกครับโอเค RJH ค่ะราชธานีฮอสพิทอลโรงพยาบาลราชธานีต้นทุน19.80 ย่อมาจากไฮรับเพิ่มดีไหมคือราคามันย่อมาจากไฮจะเข้าไปรับเพิ่มอีกดีไหมแต่ต้นทุนอ่ะเขาต่ำอยู่แล้วราคา19.80 19.80 ค่ะ19.80 รับเพิ่มก็พอได้ครับโดยเผื่อไว้หน่อยละกันลดใหม่ถ้าต่ำกว่า26บาทคัดลอสค่ะพอได้เพราะหุ้นมันเป็นอัพเทรนด์ชาแนลอยู่เหมือนกับแกว่งในกรอบดังกล่าวอะแล้วก็ตอนนี้ลงมากรอบล่างแล้วก็เหมือนยืนได้เริ่มพลิกกลับครับแต่ว่าจุดถอยคือ26บาทล็อตใหม่ที่เข้าครับต่ำกว่าไม่ดีต่ำกว่า26บาทไม่ดีนะคะครับโอเคใช่ด้านบนนะครับอยู่ประมาณ29บาทแนวต้านค่ะโอเคถ้าเกิดขึ้นไปแนวต้านอีกรอบก็ขายออกมาดีกว่าไหมหรือว่ายังไงคะแบ่งขายบ้างแล้วกันค่ะเผื่อมันจะไปต่อเนาะทุกสาขึ้นไปถึง29แล้วใช่ถ้าหุ้นจัดเป็นเพียงนี้ต้องถึงได้ผู้ฟินรันแล้วก็ถึงยักษ์ได้ก็แบ่งขายประมาณ 30-40% ของมูลค่าทั้งหมดที่ถืออยู่ครับค่ะโอเคอ่ะ MTLS ขอแนวรับแนวต้านค่ะยังไม่มีตอนนี้30บาทถ้วนครับผมว่าไม่น่าตามแล้วล่ะมันขึ้นมาทุกวันเลยนะน่าขายมากกว่าถ้าไม่มีของถ้าไม่มีของก็อย่าเพิ่งไปรับผมว่าแพงกว่าชาวบ้านเขาละครับเพราะว่านี่เป็นผมว่าน่าเป็นช่วงท้ายอ่ะนะฮะโดยถ้ามีของอยู่29บาทต่ำกว่าให้ขายแล้วโปรฟิตค่ะถ้ายังไม่มีไม่ควรรับถ้าไม่มีไม่ควรแล้วก็แนวต้านก็มี30บาทก็เป็นแนวต้านนะตรงนี้เลยครับแล้วก็ถัดไปประมาณ32บาทค่ะจับเรียกง่ายคือประมาณ30 31 32ครับผมว่าเป็นแนวต้านไม่น่าไกลแบบเนี้ยค่ะโอเค WHA ค่ะอันนี้ก็ยังไม่มีรับดีไหมคะตอนนี้3.14ค่ะยังไม่มีอาจจะรออีกนิดนึงนะครับประมาณ 3.1 นะผมว่ากำลังสวย 3.1 3บาทรับในโซนเนี้ยครับพอได้เปรียบหน่อยตอนนี้มันอาจจะลงมาก่อนแล้วถือไปจนได้รับไอเนี่ยลูกหุ้นไอหุ้นตัวใหม่ที่จะเข้ามาวาอัพอะค่ะครับคุ้มไหมถือก็ได้นะทีนี้ผมก็ว่าน่าสนใจในการซื้อถือนะค่ะครับรับประมาณนี้แหละครับ 3.13 บาทแล้วก็เอาเผื่อสมมติว่าท่านขึ้นแล้วก็อาจจะแบ่งขายบ้างผมว่าเห็นประมาณสัก 3.4 แล้วก็ 3.6 อ่ะค่ะ 3.4 3.6 เป็นแนวต้านนะคะก็ค่อยๆทยอยแบ่งขายออกมาBEM ค่ะ BEM ต้นทุน7.60ตอนนี้7.15บอกว่าอยู่น้อยอยู่ดอยหนาวมากจะไปยังไงดีเดี๋ยวจะขึ้นไปรับนะครับค่ะถือไว้ก่อนครับเพราะว่าขายไปก็ไม่คุ้มแล้วเพราะว่าผมว่าน่าจะยืน7บาทได้แล้วก็หุ้นแกว่งไซด์เวย์ครับคือด้านล่าง7บาทลงมาใกล้ถึงแล้วเดี๋ยวก็จะไปรับคนอยู่ประมาณ8บาทก็ขายตอนนี้หุ้นตัวนี้ก็คือเป็นเทรดดิ้งครับลงซื้อขึ้นขายลงใกล้7บาทซื้อนะครับเอาขึ้นมา8บาทขายอยู่อย่างเงี้ยครับแล้วยังไงดีถือไปก่อนตอนนี้รอก่อนครับรอขึ้นไปรับครับรอให้ราคาขึ้นไปรับใช่ครับโอเคอาจจะถึงอีกรอบนึงแต่มาถือล่างเนี่ยต้องรอรอบเงี้ยครับคือเราไปจำไปซื้อแพงเนี่ยก็ต้องรอมันเข้ามารับแล้วก็คุ้มทุนถึงจะ
ขายนี่จะกำไรที่7บาทแล้วไปขาย8บาทคือภาพมันกลับกันไงโอเคได้ค่ะตัวต่อมาสุภาลัยค่ะสุภาลัยน่ารับไหมคะตอนนี้ยังไม่มีค่ะตอนนี้24.30 บนกระดานครับสุภาลัยรอก่อนละกันผมว่าขึ้นมาชน26บาทแล้วอะนะฮะอาจจะรอประมาณ23บาทค่อยซื้อถึงจะน่าสนใจครับโอเคค่ะ23บาทรอก่อนครับผมรอย่อนะคะLDC ค่ะขอแนวรับแนวต้านยังไม่มีค่ะตอนนี้บาท64 LDC แนวต้านอยู่ 1.7 หรือมากกว่านั้นประมาณ 1.73 นะครับเป็นแนวต้านส่วนกรอบล่างนะครับจุดถอยประมาณต่ำกว่า 1.59 ครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะรอรับใกล้ๆจุดคัทลอสอ่ะ 1.59 ก็ประมาณ 1.62 ประมาณนี้ครับเล่นตามกรอบเพราะหุ้นยังแกว่งระหว่างกรอบที่บอกอยู่แล้วก็ไปขายประมาณ 1.7 1.3 ครับผมค่ะปตท.สผ.ค่ะตอนนี้รับได้ไหมราคาเมื่อกี้มันมา 97.75 ตอนนี้98แล้วรับได้ไหมคะสผ.นะครับรับได้ไหมเป็นตรงนี้ต้องเป็นเรื่องของการเทรดดิ้งมากกว่านะครับโดยแนวต้านอยู่ที่ประมาณ100นะครับ100หรือมากกว่านั้นก็ประมาณ102-103ค่ะส่วนจุดคัทลอสอยู่ที่ต่ำกว่าประมาณ95บาทครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะรอรับประมาณเท่าไหร่อ่ะประมาณ97บาทนะครับค่ะแล้วก็ต่ำกว่า15บาทจุดถอยจุดคัทลอสด้านบนประมาณ102-103บาทประมาณนี้ครับเล่นสั้นโอเคค่ะอ้าวหมดเวลาแล้วคุณผู้ชมตอนนี้เซตอินเด็กซ์เนี่ย 1,590.64 จุดมันก็แกว่งอยู่ประมาณนี้นะบวกบ้างลบบ้างเนี่ยอยู่ประมาณนี้แข็งจริงๆตลาดนะคะอ่ะวันนี้ขอขอบพระคุณทางด้านของคุณเอกภวินสุนทราภิชาติค่ะจากบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์นะคะที่มาร่วมรายการกับเรานะคะแล้วก็ให้คำตอบของกับพวกเราอย่างรวดเร็วนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยหมดเวลาลงแล้วนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ยังไงซะตอนนี้กลับมาบวกอีกแล้วแต่บวกไปเล็กน้อยเท่านั้นเองสำหรับตัวเซตอินเด็กซ์ก็ขอให้โชคดีในการลงทุนแล้วกันนะคะคุณผู้ชมแล้วก็พรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่ย้ำเวลานะ 9:40 จนถึง 10:40 นะคะสำหรับเวลานี้แล้วก็วันนี้ดิฉันปริชาติพรหมโยธีพร้อมทีมงาน Channel 8 Thai USA ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยบริษัทหลักทรัพย์เอเชียเวลธ์แอสเซทโปรแมเนจเมนต์ YLG Bullion and Futures บริษัทนวนครจำกัดมหาชนบริษัทมิเดียแพลนเนอร์